ครับฝุณฟังเทลักครับคอลัมน์เขียนให้คิดนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่เขียนโดยคุณเฉลิมชัยยอดมาลัยแล้วก็ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่7เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2566หัวข้อที่ให้ไว้นี่คือเลือกตั้งแบบใช้สติกับใช้สตางคงไม่ต้องอธิบายความกันมากนะครับเริ่มต้นเนี่ยเฉลิมชัยบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่า หน้าที่สำคัญของการเลือกตั้งในทางการเมืองเนี่ยนะครับมันเป็นการบ่งบอกว่าเป็นพื้นฐานของการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยได้ไปใช้สิทธิ์เลือกบุคคลที่ต้องการให้เข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนของตนในภารกิจต่างๆ,ๆนะครับ อย่างเช่นการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการเลือกสมาชิกบุติสภาและแม้กระทั่งการเลือกนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงประธานาธิบดีในบางประเทศที่อนุญาตให้มีการเลือกตั้งดังกล่าวเกิดขึ้นในเชิงการเมืองเนี่ยนะครับมองว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นการใช้สิทธิ์โดยตรงของประชาชนหรืออาจจะเรียกว่าเป็นการใช้สิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตยโดยตรงก็ได้แต่ตรงนี้เนี่ยต้องขอเน้นย้ำนะครับว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จะต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะครบถ้วนและสมบูรณ์และต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและต้องเป็นการใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างชอบธรรมไม่ใช่การใช้สิทธิ์เพราะว่าได้รับอามิสินจ้างหรือว่าถูกบีบบังคับให้ต้องเลือกตัวเลือกที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับเหตุที่กล่าวถึงประชาชนที่มีคุณภาพเนี่ยก็เพราะว่าเป็นตัวยืนยันว่าการเลือกตั้งจะมีคุณภาพตามไปด้วย,ยครับ แล้วก็จะสามารถนําไปสู่การได้ตัวแทนที่มีคุณภาพในที่สุดแต่ถ้าหากว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้ที่ศักดิ์แต่ว่ามีสิทธิ์แต่ไม่มีอิสระไม่สามารถที่จะตัดสินใจเลือกได้ตามความสมัครใจของตนเองถ้าเป็นแบบนี้ก็นับว่าเป็นการเลือกตั้งที่ปราศจากคุณภาพนะครับเป็นการเลือกตั้งที่ถูกชี้นาหรือไม่กระถูกชักนําได้ตามแต่ลักษณะของอิทธิพลต่างๆอย่างเช่นอิทธิพลของเงินอิทธิพลของอํานาจ และก็อิทธิพลของความกลัวว่าชีวิตเนี่ยจะไม่ปลอดภัยหรือว่าอิทธิพลในประเด็นที่จะส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงในการทําธุรกิจการงานอย่างนี้เป็นต้นตามปกติแล้วเนี่ยนะครับในแง่มุมของสํานักเสรีนิยมเนี่ยมักจะเชื่อกันว่าหลักการสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยสาระสําคัญดังต่อไปนี้นะครับเรื่องของการสืบทอดอํานาจรัฐโดยยึดมั่นในหลักสันตติวิธีเรื่องการปกครองด้วยความยินยอมของประชาชน เรื่องของการยึดหลักนิติรัฐเรื่องของการเคารพเสียงข้างมากแต่ไม่ไปละเมิดสิทธิของเสียงส่วนน้อยเรื่องของการเคารพหลักการสิทธิมนุษยชนทีนี้เมื่อเราทราบหลักการเบื้องต้นของการปกครองตามระบอบเสร,รีประชาธิปไตยสากลแล้วเนี่ยนะครับคราวนี้เราลองมาพิจารณากันว่าในบ้านในเมืองของเราซึ่งหมายถึงประเทศไทยเนี่ยเราได้ยึดหลักการข้อไหนบ้าง แล้วก็ทำตามหลักของข้อไหนอย่างเคร่งครัดบ้างนะครับมีคำถามครับว่าคนไทยส่วนใหญ่เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสสเนี่ยโดยใช้หลักการแล้วก็หลักเกณฑ์อะไรเป็นสำคัญแล้วทำไมนะครับบ้านเราถึงได้มีปัญหาการทุจริตการเลือกตั้งเกิดขึ้นมากมายและเกินแถมยังมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงซึ่งถูกระบุว่าน่าจะติดอันดับต้นๆของโลกใบนี้อีกนาหากมันเกิดอะไรขึ้นครับตามปกติเนี่ยนะครับ ในระบอบเสรีประชาธิปไตยแท้ๆเนี่ยเขาเชื่อกันว่าการลงคะแนนเลือกตั้งหรือว่าเลือกตัวแทนเนี่ยเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของประชาชนแต่ทําไมในบ้านเราการลงคะแนนเลือกตั้งจึงถูกครอบงําโดยบุคคลบางกลุ่มหรือว่าถูกทําให้ตกอยู่ใต้อิทธิพลของเงินตราทรัพย์สินหรือไม่กระสิ่งตอบแทนต่างๆนาๆนาทาไมครับทําไมคนไทยบางคนเนี่ยถึงสามารถตีหรือว่าประเมินสิทธิการเลือกตั้งของตนให้กลายเป็นตัวเงินได้ เรื่องนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็น่าค้นหาคําตอบมากที่สุดทําไมบางพื้นที่เนี่ยถึงมีการตีราคาเสียงของตนเป็นจํานวนเงิน500บาทแล้วทาไมบางพื้นที่ถึงตีเป็นจํานวน1 0 0 0หรือ2000บาททําไมทําไมบางพื้นที่เนี่ยไม่ได้จ่ายเงินแต่จ่ายเป็นบ่อน้ําหรือไม่กอสลาพักรอริมทางอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับทำไมบ้านเราเนถึงได้เกิดปรากฏการณ์ส่งเสาไฟไปชิงตําแหน่งสสแล้วคนในบางพื้นที่ก็ยังเลือกเสาไฟอยู่อันนี้เป็นคําอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบนะครับ หรืออย่างทำไมคนบ้านเราเนี่ยในบางพื้นที่ยังคงนิยมลูกสาวของนักโทษที่หนีคดีอาญาอยู่นะครับทำไมถึงจะมีคนเชื่อว่าเลือกลูกสาวนักโทษหนีคดีอาญาแล้วเนี่ยจะมีสภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้นด้วยทำไมล่ะครับหรือว่าทำไมคนบางคนเนี่ยจึงยังเชื่อว่าต้องเลือกนายกรัฐมนตรีคนเดิมเพราะว่าเขาเป็นคนรักชาติรักบ้านเมืองและก็รักสถาบันพระมหากษัตริย์หรือทำไมเด็กกลุ่มหนึ่งที่เพิ่งจะมีสิทธิ์เลือกตั้งสสเนี่ย ทำไมถึงให้เหตุผลในการเลือกว่าเลือกพักการเมืองใหม่พักหนึ่งเพราะเชื่อว่าพักนั้นจะทําให้ประเทศไทยไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์อีกต่อไปหรือเชื่อว่าการเกณฑ์ทหารเนี่ยจะหมดไปจากประเทศไทยและทําไมคนบางจาพวกจึงบอกว่าไม่รู้จะเลือกใครเพราะว่าเท่าที่เห็นเห็นเนี่ยก็ไม่มีใครดีกว่าใครเลยแม้แต่น้อยมีแต่เลวมากกับเลวน้อยหาคนที่ไม่มีความเลวเนี่ยแทบไม่เจอเลยนะครับ ก็อเอาล้ครับในเมื่อเลือกตั้งสสครั้งล่าสุดเนี่ยมีพักการเมืองตั้ง70็ดสิบรพักนะครับเสนอตัวเป็นทางเลือกและทำไมคนไทยจํานวนไม่น้อยเนี่ยยังบน่นอีกว่าไม่รู้จะเลือกพักอะไรอันที่จริงเนี่ยนะครับการกําหนดให้ต้องมีการเลือกตั้งสสทุกๆ4ปีเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีพอสมควรนะครับเพราะอย่างน้อยเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยได้ใช้ดุลพินิษเลือกตัวแทนใหม่ได้ตามระยะเวลาที่กําหนดเอาไว้ หรือถ้าหากว่ายังจะติดอกติดใจผลงานรัฐบาลเดิมก็สามารถเลือกให้คนเดิมเนี่ยกลับมาทํางานต่อก็ได้นะครับซึ่งการกําหนดระยะเวลาไว้ทุกๆ4ปีเนี่ยจะช่วยให้สามารถสับเปลี่ยนผู้นำํำก,การเมืองได้ถ้าหากเห็นว่าผู้นําการเมืองเดิมเนี่ยทำงานโดยปราศจากประสิทธิภาพไร้คุณภาพแล้วยังทําให้ผู้ที่ต้องการเข้ามาเป็นตัวแทนประชาชนเนี่ยต้องขยันทํางานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและกับประเทศชาติแต่สิ่งที่กล่าวมาน,นี้นะครับ ดูเสมือนว่าจะเป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้นแหละครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนักการเมืองในบ้านของเรามีแต่หน้าเก่าๆซึ่งผูกขาดอํานาจการเมืองเอาไว้ในหมู่ของโคตรเง่าวงตระกูลเดิมๆแล้วก็ส่งต่อให้กับลูกให้กับหลานของตนเนี่ยเข้ามาผูกขาดอํานาจการเมืองต่อไปส่วนคนที่ดูเสมือนว่าจะเป็นคนหน้าใหม่ทางการเมืองบางคนก็มาจากสมุนลิ้วล้อของนักการเมืองหน้าเดิมๆนะครับครั้นจะมีพวกหน้าใหมจ่จริงๆเนี่ยก็จะกลายเป็นพวกโนเนมซึ่งไร้ผลงานเป็นที่ปรากฏ บางรายเนี่ยก็ลงสมัครด้วยเหตุผลที่แสนประหลาดและเกินคือบอกว่าเพื่อใช้เป็นข้อโฆษณาให้กับตัวเองโดยอ้างว่าตัวเองเนี่ยเคยเป็นผู้สมัครสอสอมาก่อนอย่างนี้ก็มีนะครับส่วนการหาเสียงในบ้านเรานั้นเท่าที่เห็นชัดๆเนี่ยคือเกือบทุกพักการเมืองนั่นแหละครับล้วนแล้วแต่ใช้การโฆษณาจวนเชื่อจนแทบจะไม่ต่างกันเลยสัญญาว่าจะให้นั่นให้โน่นให้นี่สัญญาว่าจะให้สารพัดสารเพแต่ไม่เคยบอกชัดเจนนะครับว่าพักการเมืองเนี่ย จะหาเงินจากที่ไหนมาทำเพื่อให้คำสัญญาเนี่ยมันเป็นจริงขึ้นมาดังนั้นการสัญญาแบบพลอยๆอยเนี่ยมันก็ค,คล้ายๆกับเป็นการพูดผีเจาะปากนั่นแหละครับเลยกลายเป็นโฆษณาชวนเชื่อเพราะไม่สามารถบอกได้ว่าจะหาเงินจากไหนมาเพื่อทำให้คำที่โฆษณาเอาไว้เนี่ยกลายเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นเสมือนว่าช่วงเวลาหาเสียงจึงเป็นช่วงเวลาแห่งการพูดโกหกตามแต่ว่าจะนึกอย่างโกหกแล้วอ้างว่าคำโกหกนั้น ก็คือนโยบายของพรรคการอ้างสิ่งที่ทําไม่ได้และไม่มีวันทําได้จริงเราไม่เรียกว่าเป็นนโยบายของพรรคการเมืองนะครับแต่มันคือคําโฆษณาชวนเชื่อหรือพูดให้มันชัดๆเนี่ยก็คือคําโกหกหมดเทจนั่นแหละครับตามปกติในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะครับการเลือกตั้งนับได้ว,ว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองที่ดีที่สุดชนิดหนึ่งที่ประชาชนเนี่ยได้สัมผัสโดยตรงนอกจากจะให้บทเรียนกับประชาชนแล้วเนี่ยนะครับ ยังเป็นการยืนยันถึงความรับผิดชอบของพักการเมืองและนักการเมืองที่มีต่อประชาชนเพราะประชาชนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ได้เห็นว่าสิ่งใดที่นักการเมืองพูดแล้วทําได้และสิ่งใดที่พูดแล้วทําไม่ได้แต่สําหรับประเทศไทยนั้นนะครับน่าสมเพชมากครับตรงที่บรานักการเมืองเนี่ยโกหกประชาชนมาโดยตลอดทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งก็จะดาหน้ากันออกมาโกหกประชาชน เมื่อเลือกตั้งผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีนักการเมืองหรือว่าพรรคการเมืองไหนจะรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองได้ประกาศต่อสาธารณาชนเลยนะครับบางคนบอกว่าทําไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นรัฐบาลอ๋อนั่นแสดงว่าการเป็นนักการเมืองไทยคือการจํากัดความเอาไว้เพียงแค่การเป็นรัฐบาลเท่านั้นแหละครับหากไม่ใช่รัฐบาลแล้วเนี่ยไม่มีปัญญาจะทําอะไรได้อีกแล้วเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักการเมืองทุกคนจึงมีความต้องการที่จะเป็นรัฐบาลเท่านั้นเอง หากไม่ได้เป็นรัฐบาลก็จะเป็นไปได้อย่างเดียวคือเป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลหรือไม่ก็ผู้ตีรวนรัฐบาลแน่นอนแล้วครับรัฐบาลย่อมมีอำนาจในการบริหารประเทศแต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็มีอำนาจในการตรวจสอบด้วยเหมือนกันแล้วก็มีอำนาจในการทวงดุลของฝ่ายรัฐบาลด้วยเพียงแต่ว่าฝ่ายค้านในบ้านเราเนี่ยทำได้เพียงแค่ค้านไปซะทุกเรื่องที่รัฐบาลเสนอค้านให้ทุกอย่างมันปั่นป่วนโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะเลย ส่วนรัฐบาลก็ประหลาดตรงที่ว่าหากขึ้นมาเป็นรัฐบาลใหม่เนี่ยก็ต้องรื้อทุกอย่างที่ดีและก็มีประโยชน์ต่อสาธารณะรื้อทิ้งไปซึ่งรัฐบาลเดิมเนี่ยก็ทํามาไปแล้วนะครับหรือไม่ก็วางแนวทางอาไปแล้วดังนั้นเนี่ยเราจึงเห็นอยู่เสมอๆว่าเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลแต่ละครั้งสิ่งที่เขาต้องกระทําอันดับแรกเนี่ยคือการรื้อของเก่าที่รัฐบาลเดิมเนี่ยทำเอาไว้หรือแม้จะมีประโยชน์มากเพียงใดก็แล้วแต่เขาก็ไม่นําพาแล้วครับ ต้องรื้อทิ้งไปให้หมดแล้วเ,เริ่มต้นโครงการใหม่เพราะว่าการเริ่มต้นโครงการใหม่เนี่ยมันคือการเริ่มนับหนึ่งใหม่เมื่อนับหนึ่งใหม่ก็หมายความว่าได้รับเงินส่วนแบ่งเข้ากระเป๋าของตนเองโดยที่ไม่แยแสหรอครับว่าโครงการเดิมจะมีประโยชน์ต่อสาธารณชนหรือไม่อย่างไรการเลือกตั้งเนี่ยควรจะทําให้บ้านเมืองเกิดความสงบเกิดความสมานฉันนะครับแต่มันน่าสมเพชครับที่การเลือกตั้งในประเทศไทยมันไม่ได้เป็นไปตามหลักการดังกล่าวเลยแม้แต่ครั้งเดียว เพราะว่าหลายครั้งเมื่อการเลือกตั้งผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะนําไปสู่สภาพเกือบๆจะเกิดเหตุมิคสันดีกรียุกเกือบจะเกิดปัญหาเลือดท่วมท้องช้างทําให้บ้านเมืองเนี่ยไร้ความสงบสุขโดยแท้การเลือกตั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะครับทําให้ผู้ออกเสียงลงคะแนนเนี่ยภาคภูมิใจได้ว่าได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศท,ทางของบ้านเมืองได้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองทําให้เกิดความตระหนักว่าเสียงของตนเองเนี่ยมีส่วนในการกําหนดทิศทางของบ้านเมืองได้ และขณะเดียวกันก็ทําให้เกิดความรู้สึกว่าต้องเคารพเสียงของผู้อื่นที่อาจจะเห็นต่างไปจากตนเองและทําให้เขาเกิดความหวงแหนในบ้านเมืองหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกคําว่า sense of belonging แต่บ้านเราเนี่ยนะครับมันมีความน่าประหลาดตรงที่ว่าการเลือกตั้งเนี่ยทำให้เกิดคําถามว่าครั้งนี้จะได้เงินจากการไปออกเสียงลงคะแนนเท่าไหร่แล้วใครจะให้มากกว่ากันพักไหนจะให้เงินเท่าไหร่ให้10,000ให้3 0 0พหรือให้เพียงหลักร้อย เมื่อคนจํานวนหนึ่งในบ้านเมืองของเราคิดได้แบบนี้เนี่ยเลยทําให้นักการเมืองต่างก็ต้องแข่งกันแจกแข่งกันสัญญาว่าจะให้นั่นจะให้นี่สัญญาว่าจะให้สารพัดชนิดนั่นแหละครับให้ตั้งแต่เงินให้การศึกษาจนจบปริญญาตรีให้การรักษาพยาบาลให้ได้ใช้น้ํามันเชื้อเพลิงในราคาถูกให้ได้ใช้ไฟฟ้าในราคาถูกให้มีงานทําแล้วก็สัญญาว่าจะให้อีกสารพัดชนิดทงทั้งที่คําสัญญานั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่เลื่อนลอยนะครับ ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริงได้เลยแต่คนไทยยังคงหลงไหลในคำสัญญาเลื่อนลอยจากนักการเมืองเลือกตั้งสสที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับคุณใช้อะไรในการเลือกตั้งระหว่างสติหรือว่าต้องรอให้สตาคงเนี่ยมาถึงมือคุณก่อนคุณทราบดีใช่ไหมครับว่าการลงทุนใดนนนก็ตามเนี่ยผู้ลงทุนต้องการผลตอบแทนที่ทำกำไรให้อย่างงดงามเท่านั้นแหละครับคุณอยากจะตกเป็นเหยื่อของนักธุรกิจการเมืองหรือเปล่า เรื่องนี้เนี่ยคุณต้องคิดเอาเองนะครับแม้ว่าคุณจะไม่อยากคิดแต่คุณจำเป็นต้องคิดถ้าหากว่าคุณยังมีสติปัญญาหลงเหลืออยู่บ้างนะครับ